ันที่19กันยายนนะคะเวลา 20:30 นเนี่ยก็มีการรวบตัวพ่อแท้ๆรายนี้ได้นะคะก็ชื่อว่านายกรกฎอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ก่อเหตุฆ่าเด็กชายสุรสิทธิ์อายุ6ขวบซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแล้วก็นำศพเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำปิงอย่างที่บอกโดยมีการให้ไปชี้จุดทิ้งศพลงไปนะคะก็พบว่าเป็นบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปิงในพื้นที่ตำบลวังยางอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการค้นหาก็พบศพเด็กชายลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีส้มนุ่งกางเกงขาสั้นสีแดงลายสก็อตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็รีบนำศพเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลบริเวณใบหน้าหลายจุดหางคิ้วซ้ายบริเวณริมฝีปากขวาบริเวณคอใต้คางบริเวณหน้าอกมีรอยฟกช้ำและบริเวณขาขวาด้านในมีบาดแผลเป็นหลุมลึกแล้วก็จะส่งศพเนี่ยไปชนะสูตรซ้ำอีกรอบนึงนะคะดูจากบาดแผลที่ฉันเล่ามามันเยอะมากไหมโอ้โหเรียกได้ว่าโดนทุบตีหนักมากเลยนะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะโดนทำร้ายร่างกายหนักมากๆค่ะทีนี้มีการสอบถามนายกรกฎผู้ต้องหาค่ะเขาก็ทราบว่ามีการแบบว่าเขาก็เล่านะบอกว่าเหตุเกิดเวลา 22:00 นวันที่17กันยายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาเนี่ยก็คือเมาสุรากลับบ้านมาเมาสุราจากนั้นเนี่ยก็ได้ลงมือทุบตีทำร้ายร่างกายลูกชายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนจากนั้นพอตื่นมาตอนเช้าอีกวันนึงถัดไปจะไปปลุกลูกปรากฏว่าลูกเนี่ยตัวแข็งเรียบร้อยแล้วคือเดี๋ยวนะเมาแล้วซ้อมลูกจนตายยังไม่รู้ตัวอีกใช่แล้วคือพอบอกว่าลูกตัวแข็งปุ๊บแทนที่จะแบบว่าไปช่วยหรือทำอะไรหรือแบบหาวิธีแก้ที่ดีกว่านี้อ่ะปรากฏว่าคุณเนี่ยเอาศพไปอำพรางไงคุณเอาไปโยนทิ้งคือความเป็นพ่อน้อยมากเลยนะคุณแทนที่อ่ะเสียใจก่อนไหมมีความเสียใจก่อนไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก่อนไหมสำนึกนิดนึงไหมว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันผิดต่อให้คุณแบบเช้าขึ้นมาคุณน่าจะสางเมาแล้วล่ะใช่สางเมาแล้วน่าจะรู้แล้วหรอว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่นี่คือเอาศพไปโยนทิ้งที่แม่น้ำปิงแล้วก็ไปทำงานเหมือนที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โหใช่อันนี้คือคนเป็นพ่อเหรอคุณผู้ชมคือมีการพลางศพด้วยแล้วก็ไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำแบบนี้คือใช่พ่อจริงๆเหรอคุณถามจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นไงก็ต้องถูกจับกุมได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขามีการสารภาพตอนแรกเนี่ยเขาอ้างก่อนนะว่าเหตุผลที่มีการทำร้ายลูกเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนเขามาบอกว่าลูกชายเนี่ยไปรังแกลูกเขาแบบว่าฟันหักเลยก็เลยต้องลงโทษลูกแบบนี้ลงการลงโทษลงโทษหนักไปไหมแต่การลงโทษของเขาเนี่ยมันคือการจับทุ่มพื้นการทำร้ายร่างกายอย่างนี้หรอจับทุ่มพื้นเลยนะไม่ฉันว่าเป็นข้ออ้างเพราะว่าเขาเมาอยู่ด้วยใช่ไหมสุดท้ายมันเป็นข้ออ้างจริงพี่วุ้นดีก็คือทางตำรวจก็มีการเค้นอ่ะเพราะว่ามันจะไปเชื่อได้ยังไงว่าคนเป็นพ่อแท้ๆเนี่ยจะลงโทษลูกด้วยการมาทำร้ายร่างกายจับทุ่มพื้นได้สุดท้ายเขาเลยสารภาพค่ะบอกว่าต้องการประชดแฟนเพราะว่าภรรยาเนี่ยไปมีแฟนใหม่ก็เลยไปลงกับลูกไงเดี๋ยวคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้แนะนำว่าให้ไปลงกับภรรยาแต่ว่าทำไมภรรยาคุณไปมีคนอื่นทำไมคุณไปลงกับลูกของตัวเองแบบนี้มันใช้ได้เหรอแล้วเขามีการแยกทางกันแล้วไม่ใช่ว่าเขามีพันธะอะไรอยู่นึกออกไหมคะก็เราก็ต้องดูแลลูกไปแต่ว่าคือจะไปลงกับลูกก็ไม่ถูกนะเด็กแค่6ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมคือแบบคนเป็นพ่อเหรอเนี่ยคือทั้งเมาทั้งแบบทุกอย่างคือขาดสติไปหมดเลยนะคะเอาทั้งนี้เนี่ยต่อให้เป็นเหตุผลที่แท้จริงนะก็รู้สึกว่ายังรับไม่ได้อยู่ดีอะ